วิโรจน์ฝากถึงเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกมีสมาธิอย่าว้าวุ่นปกรณ์วุฒิยันก้าวไกลอภิปรายนโยบายล้วนไม่มีซักฟอกคุณสมบัติรัฐมนตรีด้านวิโรจน์ฝากบอกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยเอาสบายสบายเมื่อเวลา 12:20 นวันที่7 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปส.ส.พรรคก้าวไกลและนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวภายหลังการประชุมวิป3ฝ่ายถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 11-12 กันยายนว่าผลการประชุมวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นและเป็นบรรยากาศชันมิตรถึงจะไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายค้านทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นการประชุมที่น่าพอใจ 3:05 นายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าโดยจะจัดให้แถลงนโยบายและสอบถาม2วันและพยายามไม่ให้เลิกดึกจนเกินไปเนื่องจากในวันที่13กันยายนเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีเราไม่อยากให้รัฐมนตรีอ่อนเพลียแล้วไปประชุมด้วยความไม่มีประสิทธิภาพโดยสรุปฝ่ายค้านได้เวลา14ชั่วโมงสว5ชั่วโมงสสของพรรคร่วมรัฐบาล5ชั่วโมงและของคณะรัฐมนตรีในการตอบคำถามอีก5ชั่วโมงเมื่อถามว่ามีไม้เด็ดอะไรที่จะมางัดนโยบายของคณะรัฐมนตรีในเบื้องต้นนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าไม่ใช่ไม้เด็ดอะไรเพราะการแถลงนโยบายเป็นวาระที่สำคัญมากซึ่งเป็นการให้คำสัญญากับประชาชนว่า4ปีหลังจากนี้รัฐบาลชุดนี้จะผลักดันประเทศไปข้างหน้าในด้านต่างๆอย่างไรซึ่งความสำคัญที่พรรคก้าวไกลจะให้คือการสอบถามในเรื่องนโยบายต่างๆการตั้งข้อสงสัยนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่ารวมถึงการให้ข้อเสนอแนะว่าการผลักดันนโยบายในอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทำคือทวงถามคำสัญญาที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งทั้งนี้ได้มีการเตรียมคนอภิปรายไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ปชป.แล้วหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเมื่อสักครู่ได้คุยกับนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ในฐานะประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ข้อตกลงเบื้องต้นคร่าวๆแต่ยังไม่มีการสรุปต้องให้นายประมวลไปคุยกับส.ส.ในพรรคก่อนคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้วันที่7กันยายนจะมีการพูดคุยกันอีกรอบเมื่อถามว่ามีนโยบายไหนของรัฐบาลที่พรรคก้าวไกลจะเน้นอภิปรายนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเราให้ความสำคัญของแต่ละเรื่องใกล้เคียงกันหากพูดเรื่องหลักๆคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคแกนนำรัฐบาลให้สัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งด้านสังคมมีเรื่องสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าการยกเลิกเกณฑ์ทหารนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าส่วนด้านเศรษฐกิจถึงแม้เราจะมีแนวคิดเศรษฐกิจในระยะยาวที่ต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดหากพรรคแกนนำรัฐบาลจะดำเนินการนโยบายทางด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดที่พรรคเพื่อไทยมีแต่เราต้องทวงถามในรายละเอียดแต่ละนโยบายจะดำเนินอย่างไรและผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไรเมื่อถามว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ถูกจับจ้องนั้นวางใครเป็นผู้อภิปรายนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเป็นทีมของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อถามว่าฝ่ายรัฐบาลระบุว่าไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าแน่นอนเห็นจากสมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเราไม่ได้จะมาฟาดฟันหรือจะมาอะไรทุกวาระนโยบายประชาชนจะได้ประโยชน์มาก
หากคณะรัฐมนตรีตอบคำถามของพรรคร่วมฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนในการเริ่มต้นรัฐบาลด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าตนเข้าใจว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยแต่ก็เอาสบายสบายเพราะเป็นการเริ่มต้นด้วยความมั่นใจดีกว่าอย่าเริ่มต้นด้วยความกลัวส่วนที่อาจจะมีการจัดองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีนั้นตนคิดว่าจะตั้งทำไมตอบตรงไปตรงมาก็จบแล้วส่วนคาดหวังหรือไม่ว่าคณะรัฐมนตรีจะมานั่งฟังการอภิปรายเราต้องคาดหวังอยู่แล้วในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรรคเพื่อไทยก็เคยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันมาเคยรู้ถึงความบอบช้ำมาโดยตลอดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วไม่ให้ความสำคัญกับการตอบคำถามหวังว่าคงไม่ต้องทวงถามกันก็สมานนะฉันนะครับสมานแปลว่าร่วมกันฉันแปลว่ากินหรือเปล่านายวิโรจน์กล่าวเมื่อถามว่านายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยว่าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลระบุว่าพรรคก้าวไกลอย่าเพิ่งฮึกเหิมจนเกินไปนายวิโรจน์กล่าวว่าเราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วทำไมฝากเยอะกลัวหรือเปล่าอย่าเพิ่งกลัวเลยนายเศรษฐาเพิ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกและเพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยอย่าว้าวุ่นนะครับมีสมาธิดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่11กันยายนนี้สภาไฟเขียวแถลงนโยบาย2วันรวม30ชั่วโมงก้าวไกลยันไม่ใช้เป็นเวทีซักฟอกสภาไฟเขียวถกแถลงนโยบาย2วันรวม30ชั่วโมงให้ฝ่ายค้านถล่ม14ชั่วโมงวันนอเผยก้าวไกลยันเองไม่ใช้เป็นเวทีซักฟอกไม่กังวลม็อบแนะให้ดูถ่ายทอดสดเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่7กันยายน2566ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม3ฝ่ายวิป3ฝ่ายโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีตัวแทนจากสารวัตรสืบสวนและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอาทินายสมคิดเชื้อคงตัวแทนคณะรัฐมนตรีนายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยตัวแทนพรรคฝ่ายค้านมีนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตัวแทนสว.นายมหันต์ นพเดชพิทักษ์สว.เป็นต้นเพื่อหารือวางกรอบเวลาการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาและแบ่งสัดส่วนเวลาของแต่ละฝ่ายซึ่งใช้เวลาประชุม1ชั่วโมง30นาทีจากนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอให้สัมภาษณ์ว่าบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นผ่อนปรนไปมาเพื่อให้การประชุมเรียบร้อยโดยการประชุมเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันที่11กันยายนถึงวันที่12กันยายนรวมทั้งสิ้น30ชั่วโมงแบ่งเป็นประธานรัฐสภา1ชั่วโมงฝ่ายคณะรัฐมนตรีแถลงและชี้แจง5ชั่วโมงสว5ชั่วโมงรัฐบาล5ชั่วโมงฝ่ายค้าน14ชั่วโมงทั้งนี้คิดว่าคงเพียงพอที่ทุกฝ่ายจะปรับเวลาที่ชัดเจนให้เป็นไปตามจำนวนคนคาดว่าคงไม่เกินในเวลาที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การประชุมจบด้วยดีไม่มีใครไม่ยอมแม้ทุกฝ่ายจะอยากได้เวลาแต่เมื่อทราบข้อจำกัดของเวลาและความสนใจของประชาชนแล้วจึงตกลงกันเช่นนี้การประชุมทั้งสองวันคาดว่าในวันแรกอาจเลิกดึก
แต่คงไม่เกินเที่ยงคืนและวันที่2คงไม่เกิน23นาฬิกาแม้บางฝ่ายจะบอกว่าไม่อยากให้เกิน21นาฬิกาแต่เพื่อให้การอภิปรายในวันถัดมามีคุณภาพมากขึ้นและความสนใจของประชาชนรวมถึงคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าในวันที่13กันยายนจะประชุมคณะรัฐมนตรีทุกฝ่ายจึงบอกว่าจะกลับไปเตรียมทั้งตัวบุคคลและเนื้อหาสาระให้ดีเพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงฝ่ายค้านหรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านอยากใช้เวทีนี้ซักฟอกรัฐบาลนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าฝ่ายค้านยืนยันเองว่าจะอยู่ในกรอบเรื่องนโยบายและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นแต่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตนคิดว่าฝ่ายค้านตอนนี้เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพมีข้อมูลพร้อมอภิปรายในกรอบกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงความสนใจของประชาชนต่อข้อถามถึงการรักษาความปลอดภัยในวันประชุมจะเป็นไปตามกฎระเบียบหรือต้องเข้มเป็นพิเศษหรือไม่เนื่องจากอาจมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาในบางวันนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าคิดว่าคงไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือมีการกดดันสภาเพราะประชาชนติดตามการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดในหลายช่องทางและทุกฝ่ายคงอยากให้การอภิปรายเรียบร้อยและมีคุณภาพไม่มีแรงกดดันใดๆนอกจากเนื้อหาที่จะพูดอย่างเต็มที่หากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาที่สภาคงไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าสภาจะรังเกียจการมีผู้ชุมนุมหรือผู้สนับสนุนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ช่วงอภิปรายต้องใช้เวลาหากมาคงเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลามาก